ก็สวัสดีแฟนๆ Final 10ทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆ Final 10เราจะมาพูดถึงเรื่องซัมมอนเนอร์กันนะครับแล้วก็เรื่องซินแล้วก็เรื่องของระยะเวลาที่เรียกว่าครามด้วยเรื่องระยะเวลาที่เรียกว่าครามเนี่ยเดี๋ยวให้แฟนๆลองมาคิดกันดูนะครับว่าระยะเวลามันที่เรียกว่าครามเนี่ยมันเป็นระยะเวลาช่วงไหนแล้วมันยาวนานขนาดไหนก็เดี๋ยวค่อยมาออกความเห็นกันละกันเดี๋ยวเอาไว้ท้ายสุดนะครับก่อนอื่นสืบเนื่องจากพาร์ทที่แล้วสเปเชียลพาร์ทที่แล้วนะครับที่เป็นแมปซีเครตที่เราไปส่องแมปต่างๆในโลกสปิล่านะครับเราก็ไปดูนู่นนี่นะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสงสัยก็คือนี่นะครับรูปปั้นทลอดต่างๆนะครับก็มีทั้งคนที่เรารู้นะแล้วก็จะมีหลายคนที่เราไม่รู้จักนะครับว่าพวกเขาเป็นใครเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีใครที่ปราบซินไปบ้างนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างแล้วพวกเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับซัมมอนเนอร์เนี่ยดูจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีหลายคนนะครับแต่ว่าตัวเกมให้เราเห็นมีอยู่แค่14คนเท่านั้นนะครับก็มีตั้งแต่คนในปัจจุบันนะแล้วก็ไปยันบุคคลในอดีตนะครับยูเยวอนก็เป็นหนึ่งในซัมมอนเนอร์เหมือนกันรวมถึงเลนด้วยนะครับจาก Final Fantasy X2 นั่นเองแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับที่จะมีซัมมอนเนอร์อื่นๆนอกจาก14คนนี้ในระยะเวลา 1,000 ปีเนี่ยน่าจะมีซัมมอนเนอร์มากกว่านี้แหละครับเพียงแต่เกมเขาคงจะไม่ได้บอกอะไรเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงต้องมีมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลา 1,000 ปีที่ผ่านมามีซัมมอนเนอร์ที่ปราบซินมากมายนะครับแต่มีคนที่ทำสำเร็จเพียงแค่5คนเท่านั้นนะครับคนแรกแน่นอนนะครับจอมเจ้าตำนานของเราเลดี้ยูนาเลสกานะครับคนที่2เป็นท่านลอร์ดแกนดอฟนะครับต่อมาก็คือลอร์ดโอฮาแลนแล้วก็คนนี้คือเลดี้ยูคุนนะครับแล้วก็อีก1คนเรารู้จักแน่นอนลอร์ดบาสกานะครับพ่อของยูนาของเรานั่นเองแล้วก็ไม่พูดถึงสักหน่อยก็ได้นะครับก็คนปัจจุบันล่าสุดก็คือไฮซัมเมอร์ยูนาคนสวยของเรานั่นเองนะครับก็ที่ปราบได้ล่าสุดแต่ว่ายูนาเราคงไม่พูดถึงแน่นอนมันเป็นลายหลักของเรื่องเรารู้อยู่แล้วล่ะเราไปพูดถึงคนพวกนี้กันดีกว่าว่าเขาเป็นใครกันแน่นะครับแล้วก็มาจากไหนมีประวัติยังไงบางคนก็มีประวัติมากบางคนก็ไม่ได้มีข้อมูลมากนะครับแต่เราจะไปดูทุกคนกันเลยว่าพวกเขาเป็นใครกันบ้างนะครับก็แน่นอนว่าเป็นคนในรูปปั้นพวกนี้นั่นแหละทั้ง5คนนะครับเนี่ยในอดีตว่าพวกเขาเป็นใครมาเริ่มกันที่จอมตำนานก่อนเลยนะครับเลดี้ยูนาเลสกาซึ่งรูปปั้นจะเป็นแน่นอนนะครับเป็นรูปนี้นะครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับนี่นะครับคนที่ปราบซินได้คนแรกนั่นเองยูนาเลสกาก็เป็นซัมมอนเนอร์ที่อาศัยอยู่ในสนาคารเมื่อ 1,000 ปีก่อนนะครับเธอเป็นลูกสาวของยูเยวอนคนที่ให้กำเนิดแล้วก็กลายเป็นซินนั่นแหละพ่อของเธอก็เป็นผู้ปกครองสนาคารนะครับแล้วก็เป็นซัมมอนเนอร์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังมากๆยูนาเลสกามีสามีนะครับก็คือเซออนก็จะเป็นรูปปั้นเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้ก็คือเซออนเซออนก็ไม่ได้เป็นซัมมอนเนอร์เหมือนยูนาเลสกานะครับเพียงแต่ว่าเป็นสามีเขาก็ให้เกียรติก็ปั้นรูปปั้นให้ใหญ่หน่อยนะครับประมาณว่าเขาคู่กันเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนที่ร่วมมือกันปราบซินได้คนแรกนั่นแหละในสงครามระหว่างสนาคารกับเบเวลนะครับตอนที่สนาคารถูกทำลายเนี่ยยูนาเลสกากับสามีเซออนก็หนีออกมาได้นะครับหนีรอดไปได้พ่อของเธอที่เป็นซัมมอนเนอร์ที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วก็ได้ใช้พลังในการเปลี่ยนผู้รอดชีวิตจากสงครามเนี่ยให้กลายเป็นเฟสนะครับเพื่อจะสร้างสนาคารในรูปแบบเอาภาษาง่ายๆก็คือสร้างในรูปแบบ Dream Version นั่นแหละเป็นรูปแบบของความฝันแทนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนยูนาเลสกาจะได้เรียนรู้พลังเวทมนต์แล้วก็การใช้ซัมมอนเนอร์จากพ่อนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าพ่อของเธอบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องของไฟนอลซัมมอนนิ่งหรือว่าไฟนอลซัมมอนหรือว่าไฟนอลเอยอนด้วยนั่นเองขณะที่พ่อของเธอเปลี่ยนสนาคารให้เป็นรูปแบบดรีมเวอร์ชันเนี่ยพ่อของเธอก็ได้กลายเป็นยูเยวอนนะครับแล้วก็ให้กำเนิดซินขึ้นมายูนาเลสกาก็จากการที่ได้เรียนรู้จากพ่อนะครับก็ได้เปลี่ยนสามีของเธอนะครับไซออนให้กลายเป็นไฟนอลซัมมอนนะครับเพื่อมากำจัดซินหรือว่าพ่อของเธอนั่นเองหลังจากนั้นยูนาเลสกาเสียชีวิตนะครับมีข้อสันนิษฐานนะครับว่าเธอรู้อยู่แล้วนะครับว่าไฟนอลซัมมอนเนี่ยไม่สามารถกำจัดซินได้อย่างถาวรสุดท้ายตัวเธอเองก็เลือกที่จะ
อาศัยอยู่ในโดมของซานาคันที่เป็นซากปรักหักพังในฐานะอันเซนนะครับหรือว่าฐานะที่ยังไม่ได้ตายและยังไม่ได้ถูกส่งวิญญาณไปก็เลยกลายเป็นการสืบทอดให้กับรุ่นหลังนะครับที่ต้องมาสืบทอดในการกำจัดสิทธิ์ต่อไปนั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับวัดหรือว่าพวกลัทธิเอฟอนต่างๆแต่ที่รู้ก็คือจากการปราบสินของเธอนะครับมันทำให้เกิดเชิร์ตออฟเยวอนหรือว่าลัทธิพวกเยวอนขึ้นมานั่นเองอันนั้นก็เป็นยูนาเลสกานะครับเจ้าตำนานของเราตุปันใหญ่สุดเลยนะครับ2คนนี้ต่อไปรูปปั้นนี้นะครับก็คือนี่คนนี้นะครับก็คือลอร์ดการดอฟนะครับการดอฟนะไม่ใช่การดาฟนะครับแต่จริงมันก็อ่านว่าการดาฟได้เหมือนกันนะหลอดการดอฟนะครับเป็นคนที่ปราบซินได้คนที่2ใน Thunder Plain หรือว่าทุ่งไฟฟ้าเนี่ยนะครับการดอฟเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ผนึกหรือว่าซีลไว้พวกเนี่ยไอ้พวกกระบองเพชรที่มาป้วนเปี้ยนต่างๆในทุ่งไฟฟ้านะครับแล้วเกิดความวุ่นวายตัวเขาเนี่ยมีความเชื่อว่าสมอนเนอร์เนี่ยทำอย่างอื่นได้นะครับนอกจากปราบซินอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เลยช่วยสปีร่าในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับระหว่างที่เขาไปปราบซินนั่นแหละระหว่างการต่อสู้กับซินเขาได้ต่อสู้ที่ดินแดนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่เรียกกันว่าเดอะสกานะครับเดอะสกาหรือรอยแตกขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นรอยแตกนี่แหละครับในคามแลนด์นั่นแหละแต่ก่อนดินแดนนี้มันไม่รู้ว่าเชื่ออะไรเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากปราบซินได้ที่เนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดสกาเนี่ยนะครับดินแดนที่เหมือนว่านำความสุขหรือความสงบสุขมาให้สปีร่าซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าครามนะครับดินแดนนี้ก็เลยได้ชื่อว่าครามแลนด์ไปโดยปริยายแล้วมั้งแล้วก็จากการปราบซินตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดเป็นสภาพแบบนี้ทำให้วัดเรเมียมเทมเพิลนะครับที่เราเล่นเราไปเอาอเมริกาซิสเตอร์นั่นแหละมันถูกตัดออกจากโลกภายนอกด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็คือตอนระหว่างนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเหมือนว่าผู้คนจะแข่งคล้ายๆว่าแข่งใจในคำสอนของวัดหรือว่าลัทธิเยวอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าการปราบซินของลอร์ดการดอฟเนี่ยก็ทำให้คล้ายๆว่าความขัดแย้งนั้นลดลงไปได้เหมือนกันอีกอย่างนึงคือลอร์ดการดอฟนะครับได้ชื่อว่าเป็นซัมมอนเนอร์เป็นไฮซัมมอนเนอร์คนแรกของโลกสปิร่าด้วยนะครับนี่นะครับไฮซัมมอนเนอร์คนแรกแต่ก็เป็นคนปราบซินได้คนที่2นะครับไฮซัมมอนเนอร์คนแรกนะครับลอร์ดการดอฟก็คือคนนี้นี่คนนี้นี่เองนะครับคนที่3ที่ปราบซินได้คือลอร์ดโอฮาแลนด์นะครับคนนี้นะครับใส่เสื้อสีเขียวรูปปั้นจะเป็นรูปนี้นะครับลอร์ดโอฮาแลนด์ลอร์ดโอฮาแลนด์เนี่ยก่อนจะมาเป็นซัมมอนเนอร์เขาเป็นนักเบสบอลมาก่อนนะครับเดาได้ไหมครับว่าเขาเล่นให้กับทีมไหนดูจากชุดสีเขียวแน่นอนนะครับเขาเล่นให้กับทีมคิริกาบีสแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักเบสบอลธรรมดานะครับเขาเป็นถึงแชมเปี้ยนนะครับลอร์ดโอฮาแลนด์เนี่ยหลังจากจบจากบิสบอร์นะครับเขาก็เหมือนจะถอนตัวแล้วก็มาเดินทางออกแสวงบุญนะครับเป็นซัมมอนเนอร์แล้วก็ไปปราบซินเป็นคนที่3ได้เป็นผลสำเร็จนะครับการเดินทางก็ประสบผลสำเร็จได้ดีก็สามารถปราบซินได้แล้วก็ในบิไซด์นะครับถ้าเราสังเกตดีๆจะมีเรียกว่าพูดถึงเนี่ยมันมีรูปปั้นมากมายนะครับในบิไซด์เนี่ยแต่ละคนก็เป็นซัมมอนเนอร์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะครับเคยปราบซินมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าวาก้านะครับอย่างที่เห็นว่าเขาตัดสินใจไปขอพรกับหลอดโอฮาแลนด์นะครับเห็นไหมชวนทีดัตไปขอพรกับหลอดโอฮาแลนด์คนนี้นะครับเพราะว่ามันก็สื่อว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ซัมมอนเนอร์อย่างเดียวนะครับเขาเป็นนักบิสบอลผู้ยิ่งใหญ่ก่อนที่วาก้าจะออกไปแข่งทัวร์นาเมนต์ก็จะมาขอพรกับหลอดโอฮาแลนด์เนี่ยตลอดเพื่อจะได้รับชัยชนะนะครับอีกอย่างนึงก็คือลูกบอลลูกบิสบอลนะครับจริงๆมันก็คืออาวุธสุดยอดของวาก้านะครับอันนี้ชื่อว่า World Champion นะครับเป็น Celestial Weapon หรือว่าอาวุธสุดยอดของวาก้าใน Final Fantasy 10แต่ก่อนเป็นสมบัติของลอร์ดโอฮาแลนด์มาก่อนนะครับจนกระทั่งตัวเขามอบให้กับบรรพบุรุษคนหนึ่งนะครับของบาร์เทนเดอร์ที่อยู่ในเมืองลูก้าสุดท้ายมันก็มาอยู่กับวาก้าจนได้นะครับในตัวเกมก็ยูนาก็จะเป็นคนมอบของนี้ให้นะครับหลังจากการชนะแล้วก็ได้อาวุธสุดยอดนี้มาใช้งานนะครับยูนาก็จะเป็นคนมอบให้อันนั้นก็เป็นลอร์ดโอฮาแลนด์นะครับนี่คนนี้คนที่ไม่ได้ว่ายิ่งใหญ่กับเรื่องซัมมอนเนอร์อย่างเดียวนะครับก็ยังยิ่งใหญ่เกี่ยวกับบริสบอยอีกด้วยนะครับแชมเปี้ยนแล้วก็เป็นซัมมอนเนอร์ในคนเดียวกันเลยนะครับลอร์ดโอฮาแลนด์ผู้กล้าคนที่4ที่ปราบซินได้สำเร็จนะครับคือเลดี้โยชุนนะครับ
เธอคนนี้นะครับรูปปั้นที่อยู่ในปีไซก็เป็นแบบนี้นะครับเลดี้โยชุนเนี่ยจะถูกพูดถึงจากเหล่าครูเซเดอร์บ่อยๆนะครับเพราะว่าเธอเป็นครูเซเดอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เธอก็จะชอบฝึกซ้อมอยู่หน้าถ้ำของโยชิมโบนะครับถ้ำที่ชื่อว่า Cave of Stolen Face นะครับข้อมูลของเธอจริงๆแล้วมีไม่มากเท่าไหร่นะครับจริงๆก็มีแค่นี้แต่ว่าในตัวเกมมีภาพในอดีตของเธอให้เห็นในสนาคันโดมนะครับที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นคล้ายๆภาพแฟลชแบ็กหรือว่าภาพความทรงจำในสมัยก่อนนะครับเราจะได้เห็นตัวเธอกับการ์เดียนด้วยการ์เดียนก็จะบอกประมาณว่าให้ใช้ชั้นเนี่ยนะครับให้ยุดมีอะไรเนี่ยยุดใหม่ไลฟ์เนี่ยครับแล้วก็จัดการกับซินนะเพื่อปลดปล่อยสปิล่าอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเลดี้โยชุนนะครับซัมมอนเนอร์คนที่4เป็นผู้หญิงคนที่2นะครับแต่ถ้านับรวมทั้งหมดก็เป็นซัมมอนเนอร์คนที่4นะที่สามารถเอาชนะซินไปได้นั่นเองนะครับผู้กล้าคนสุดท้ายนะครับทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับลอร์ดบาสก้านะครับพ่อของยูนาคนที่ปราบซินได้คนที่5นะครับนี่นะครับก็เป็นแบบนี้บาสก้าเขาเป็นนักบวชในเบลเวลนะครับแต่ว่าเขาชอบไปเยี่ยมเผ่าอัลเบทบ่อยๆเขามีความคิดที่อยากจะแก้ไขเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะครับระหว่างอัลเบทกับเยวอนจนกระทั่งเขาไปตกหลุมรักกับน้องสาวของซิดเข้านะครับซิดก็คือพ่อของริคุนะครับคนนี้ซึ่งซิดก็เป็นผู้นำของอัลเบทด้วยนะครับก็ไปตกหลุมรักกันเข้าปรากฏว่าความรักมันเป็นความรักต้องห้ามนะครับมันไม่ได้ถูกยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเยวอนก็รับไม่ได้นะครับทำให้เขาต้องถูกขับไล่ออกจากการเป็นนักบวช ด้วยส่วนทางฝั่งแม่ของยูนาหรือว่าน้องสาวของซิดก็ไม่พอใจเหมือนกันที่ไปรักกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าสำหรับซิดแล้วเนี่ยเหมือนว่าเรื่องความตึงเครียดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิเนี่ยจะเบาบางลงไปบ้าง นะครับตั้งแต่ยูนาเกิดขึ้นมาซิดก็เหมือนว่ารักหลานนั่นแหละตอนยูนาอายุได้4ขวบนะครับแม่ของยูนาเดินทางไปกลับไปที่เบลเวลเพื่อไปหาเผาอัลเบตไปหาญาติของตัวเองนั่นแหละเพื่อจะไปแก้ไขเรื่องปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าเรือของแม่ยูนาถูกซินโจมตีนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าทำให้แม่ของยูนาหรือว่าภรรยาของบาสก้านะครับก็ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นไปด้วยนั่นเลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้บาสก้าเขาตัดสินใจมาเป็นซัมมอนเนอร์เพื่อไปปราบซินเขาไม่อยากให้ใครมาเจอเหตุการณ์ที่น่าเศร้าแบบกับตัวเองอีกเพียงแต่ว่าทางฝั่งเยวอนเขาก็มองด้วยสายตาดูถูกนะครับว่าคนที่ไปรักกับอีกฝั่งหนึ่งคนที่ไปรักกับพวกอัลเบตแถมยังมีลูกเป็นคล้ายๆว่าเลือดผสมอย่างยูนาเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีปัญญาปราบซินได้บาสก้าเลือกอารอนเป็นการ์เดียนให้นะครับเขาออกเดินทางร่วมกันแล้วขณะนั้นเองนะครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็คือพ่อของพระเอกนะครับพ่อของทีดัสเซอร์แจ็คนะครับก็เดินทางข้ามมิติเวลามาที่นี่ด้วยพอดีก็ถูกจับขังคุกอยู่ในเบลเวลนั่นแหละครับก่อนออกเดินทางเขาก็เลยไปเจอกันโดยบังเอิญนะครับเขาก็เลยชวนแจ็คมาร่วมเดินทางด้วยนะครับพ่อของพระเอกนั่นเองตอนที่เดินทางไปถึงโดมของยูนาเลสกานะครับก็จะทำตามธรรมเนียมประเพณีในการเรียกไฟนอลเอยอนหรือว่าไฟนอลซัมมอนออกมานั่นแหละเพียงแต่ว่าเพื่อตอนหลังเขารู้นะครับว่าจะต้องสละชีวิตของการ์เดียนไปหนึ่งคนเพื่อจะให้มาเป็นเฟสนะครับเพื่อจะซัมมอนเอยอนตัวสุดท้ายมาได้เขาเหมือนจะตัดสินใจไม่ทำแล้วนะครับคือไม่อยากให้เพื่อนต้องตายแต่ว่าแจ็คนะครับพ่อของทีดัสหรือพ่อของเอกก็เหมือนดึงดันนะครับแล้วก็ขอร้องให้บาสก้าทำต่อไปนะครับเพื่อความสุขของยูนาเพื่อความสุขของคนในสปิล่าสุดท้ายเขาก็เสียสละแจ็คนะครับพ่อของทีดัสให้กลายเป็นเฟสแล้วก็ซัมมอนไฟนอลเอยอนออกมาได้แล้วก็ปราบซินได้สำเร็จนั่นเองอันนั้นก็คือบาสก้านะครับนี่นะครับเป็นผู้กล้าคนที่5นะที่ปราบซินได้อันนั้นก็เป็นผู้กล้าทั้งหมดนะครับทั้ง5คนที่เคยปราบซินได้ในอดีตหมดเลยนะครับรูปปั้นที่ตั้งต่างงานอยู่ตามวัดต่างๆก็มีตั้งแต่จอมตำนานนะครับเลดี้ยูนาเลสกาแล้วก็ลอร์ดแกนดอล์ฟนะครับลอร์ดโอฮาแลนแล้วก็เลดี้ยูคุนนะครับสุดท้ายก็เป็นบลาสกานะครับส่วนสามีของยูนาเลสกาก็คือลอร์ดเซออนนะครับไม่ได้เป็นซัมมอนเนอร์ด้วยแต่ว่าเขาให้เกียรตินะครับเพราะว่าเหมือนว่าร่วมกันกับยูนาเลสกาแล้วก็เป็นสองคนแรกนะครับที่ปราบช่วยเหลือกันปราบซินได้เป็นผลสำเร็จนั่นเองมาพูดถึงเรื่องของซินกันบ้างนะครับหลังจากที่พูดถึงเรื่องของผู้กล้าทั้ง5คนไปแล้ว
ซินเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าจะกลับมาเกิดใหม่ได้นะครับไม่ว่าผู้กาทั้ง5คนเนี่ยจะใช้ไฟนอลซัมมอนจัดการไปยังไงก็ซินก็กลับมาเกิดใหม่ได้อยู่ดีมันก็เลยเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีผู้กาไปกำจัดซินอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคของเธอคนนี้นะครับไฮซัมมอนเนอร์ยูนาเนี่ยก็ปราบซินแล้วก็นำอีเทอร์นอลคามมาสู่โลกของสปีร่าได้เป็นผลสำเร็จนะครับทุกคนก็มีความสุขโดยที่ซินจะไม่กลับมาอีกประเด็นคือว่าที่ต้องพูดถึงเพราะว่าสำหรับ5คนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับซินจะกลับมาได้เสมอมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่ามีการเถียงกันระหว่างตัวละครในเกมก็มีที่ทะเลาะกันนะครับก็คืออย่างที่ดัตก็บอกกับยูนานะครับว่าจะไปปราบซินทำไมยังไงซินก็กลับมาได้อีกอยู่ดีแล้วก็มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือพวกอัลเบิร์ตนั่นเองนะครับว่าไม่สนับสนุนให้ซัมมอนเนอร์ไปปราบซินนะครับเขาบอกว่าดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มนะครับที่จะเสียสละซัมมอนเนอร์ไปแล้วก็แลกกันมากับเวลาที่ไม่มีซินอยู่แค่ช่วงแป๊บเดียวประเด็นตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เรียกว่าครามเนี่ยหลังจากการกำจัดซินเราจะพูดถึงแค่บุคคลพวกนี้เท่านั้นนะครับไม่เอายูนาระยะเวลาที่เรียกว่าครามหรือว่าตอนที่ไม่มีซินหรือว่าเวลาที่โลกสปิล่ามีความสุขหรือว่าสงบสุขเนี่ยมันนานขนาดไหนแล้วก็มันคุ้มจริงๆเหรอในการไปปราบซินนะครับซึ่งตัวเกมก็ไม่ได้บอกให้เรารู้อย่างชัดเจนนะครับเราต้องตีความเอาเองจากหลายๆจุดก็มีการถกเถียงกันมากมายนะครับถึงช่วงเวลาที่เรียกว่าอีเทอร์นอลคามที่คนในสปีร่ามีความสุขเนี่ยมันนานขนาดไหนหรือว่าซินใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มีการเถียงกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าซินใช้เวลาเป็น10ปีนะครับหรือเป็น100ปีอย่างข้อมูลที่เรารู้ล่าสุดก็คือพ่อของยูนาไปปราบซินเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าซินน่าจะใช้เวลาประมาณ10ปีหรือเปล่าในการเกิดใหม่แต่ดูๆไปดูมาแล้วมันก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ตอนที่ทีดัสมาที่โลกของยูนาเนี่ยในช่วงเวลาของยูนาเนี่ยซินมันก็มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทำให้เรารู้เวลาได้ไม่แน่ชัดเท่าไหร่ว่าซินเกิดมาใหม่ตอนไหนก็มีการเถียงกันมากมายนะครับมีการพูดถึงสมอนเนอร์ทั้ง5คนนี้ด้วยในการย้อนเวลาไปในไทม์ไลน์เก่าๆนะครับว่ามันอยู่ได้เป็น10ปีนะเป็น100ปีนะเหมือนกันแล้วก็ของบาสก้าบางคนก็บอกว่าอยู่ได้เป็น10ปีหรือบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาของครามไทม์เนี่ยมันอยู่ได้ไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับทีนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าที่ซัมมอนเนอร์จะไปปราบซินโดยที่แลกกับการที่ไม่มีซินสักชั่วโมงนึงหรือว่าปีนึงหรือว่า10ปีคุ้มหรือเปล่านะครับมีประเด็นที่เขาพูดกันว่าซินเนี่ยช่วงเวลาที่ไม่มีซินเนี่ยน่าจะแป๊บเดียวนะครับอาจจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำไปเพราะว่าดูจากการที่บาสก้านะครับปราบซินไปแล้วเนี่ยอารอนนะครับก็ขี่ซินไปที่สนาคารไปหาทีดัสนะครับแล้วก็นำทีดัสมาที่ยุคเวลาของยูนานั่นแหละมาในโลกสปิล่าของยูนาแสดงว่าซินน่าจะเกิดใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่าเอางี้แล้วกันนะครับเรามาดูไทม์ไลน์กันเลยจากFinal Fantasy 10 Ultimania นะครับที่สรุปมาแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันก่อนไทม์ไลน์ก็ได้ข้อมูลของคำว่าครามตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาบอกว่ามันก็เป็นเวลาที่ช่วงสปีร่ากำจัดซินในด้วยในมือของซัมมอนเนอร์นะครับแล้วก็เหมือนว่าในประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่4ช่วงเหมือนยูนาเลสกาเขาจะไม่ได้นับรวมนะครับก็มี400ปีนะครับครามสี่ร้อยปีของลอร์ดกันดอฟนะครับแล้วก็230ปีของลอร์ดโอฮาแลนแล้วก็มา100ปีของเลดี้ยูคอนนะครับหรือว่าเลดี้ยูคุณแล้วก็10ปีนะครับของบาสก้าแล้วก็มีการเขียนต่อนะครับว่าดูเหมือนว่าคามเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ช็อตลีฟนะครับหรือว่าเวลาสั้นๆมีการเถียงกันด้วยเหมือนกันนะครับว่าเวลาของคามเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆหรือเปล่าไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยไหมครับมาดูไทม์ไลน์กันนะครับของคามผมไฮไลท์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่พูดถึงไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับผมขี้เกียจมานั่งไล่ประมาณว่าไทม์ไลน์ตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนในยุคเจริญรุ่งเรืองของมาคีน่านะครับเอามาดูที่สำคัญกันละกันเมื่อ 1,000 ปีก่อนนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่นี่มากมาย 1,000 ปีก่อนเห็นไหมครับยูนาเลสกานะครับซัมมอนเนอร์ของสนาคารนะครับเปลี่ยนไซออนให้เป็นเฟดนะครับแล้วก็เป็นไฟนอลเอออนแล้วก็ดิสทรอยซินนะครับจัดการกับซินไปแล้วก็นำความสุขมาสู่โลกสปิล่าและตัวเธอเองก็ยังอยู่ในโลกสปิล่าในฐานะอันเซนต่อมาก็มีเวลาอยู่หลายไทม์ไลน์ในอย่างเช่นช่วง800ปีก่อนมาจนถึงช่วง400ปีก่อนนะครับก็มาเป็นถึงช่วงเวลาของเซอร์แกนดอฟนะครับที่ปราบซินได้อีกครั้งหนึ่ง
เนี่ยนะครับแล้วก็ถูกเรียกว่า first summoner in history นะครับก็เป็น high summoner ในประวัติศาสตร์นะครับในช่วงเวลา400ในประมาณ400ปีก่อนหลังจากยูนาเลสกานะครับต่อมา230ปีก่อนก็เป็นคิวของเซอร์โอคาแลนนะครับที่ปราบสิ้นไปได้แล้วก็ประมาณอีก100ปีนะครับก็เป็นเลดี้ยูคุนปราบสิ้นไปได้เหมือนกันต่อมาก็อีกยาวเลยนะครับจนมาถึงบาสกาเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับที่นี่นะครับไฮสมเนอร์บาสกาจัดการกับสิ้นได้นั่นเองประเด็นนี้ก็เลยมีคนคิดกันด้วยนะครับว่าระยะเวลามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเหมือนว่าระยะเวลาที่เรียกว่าคามเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆอย่างเช่นตอนที่ยูนาเลสกาปราบเนี่ยเมื่อประมาณพันปีก่อนนะครับเวลาของเนี่ยนะครับตอนพันปีก่อนยูนาเลสกาปราบเนี่ยช่วงเวลาของความสงบสุขในโลกสปิล่านะครับมันอยู่ได้นานจนมาถึงนี่เลยนะครับจนมาถึงต้อง400ปีนะครับถึงมีการปราบสิ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเซอร์กันดอฟนะครับแสดงว่าเวลาที่สงบสุขเนี่ยมันอยู่มาได้ต้องหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าหลังๆมันสั้นขึ้นนะครับพอประมาณ400ปีเนี่ยมันก็เหลืออีกประมาณไม่ถึง200ปีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องปราบสิ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วและเนี่ยมันก็สั้นลงอีกนะครับเนี่ยจาก230เป็น100ปีแล้วก็มาถึงอายุของพ่อของยูนาก็เป็นแค่10ปีเท่านั้นเองเหมือนว่าเวลาของคามันสั้นลงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็คิดกันแต่ดูๆไปแล้วนะครับมันเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่ามีทฤษฎีที่คนคิดกันว่าซินน่ะเชลซินตัวร้ายเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาทันทีนะครับคือตอนแรกเขาก็มีการบอกว่าซินจะเกิดขึ้นมาใหม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือมีเวลาที่เรียกว่าคลาม1ชั่วโมงประมาณหลังจากที่ปราบไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนจะมีทฤษฎีใหม่คือซินเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากการปราบมารีบอนทันทีนะครับไม่ได้ใช้ระยะเวลาในการรีบอนแต่อย่างใดก็คือปราบปุ๊บซินก็เกิดขึ้นมาใหม่เลยซึ่งผมดูจากไทม์ไลน์แล้วดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับกลับไปดูที่ไทม์ไลน์กันเมื่อ 1,000 ปีก่อนนะครับเรื่องรายละเอียดเราไม่พูดกันนะครับยูนาเลสกากำจัดซินก็จริงนะครับแล้วก็มีนะผู้ที่เหลือก็รีบิวหรือว่าทำประมาณว่าสร้างสปิล่าขึ้นมาใหม่อะไรก็จริงนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะอยู่ในยุคเดียวกันซึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่นะครับเนี่ยยูนาเลสกากำจัดซินไปนะแล้วก็ผู้คนก็สร้างซินขึ้นมาใหม่สร้างโลกสปิล่าขึ้นมาใหม่สร้างเบลเวลอะไรขึ้นมาเพียงแต่นี่นะครับจากนั้นไม่นานเดอะเซกันซินอะเพียร์ต่อสาธารณชนนะครับเพราะว่ายูนาเลสกาไฟนอลเอยอนนะครับเซออนกลายเป็นซินซะเองนะครับเนี่ยมันเกิดใหม่ทันทีนะครับมาดูของยุคเซอร์กันดอฟกันบ้างเนี่ยนะครับเพื่อป่าไปได้ปุ๊บซินตัวใหม่เกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ยเตอร์ซินอัพเพียร์ขึ้นมาทันทีนี่ก็เหมือนกันนะครับหลอดโอคาแลนเนี่ยซินตัวที่4เกิดขึ้นมาทันทีเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าดูจากข้อมูลตรงนี้แสดงว่าซินน่าจะเกิดขึ้นมาทันทีนะครับก็คือว่าไม่ได้มีระยะเวลาในการรอให้ซินรีบอร์นนะครับหลังจากการปราบซินไปได้เนี่ยซินจะเกิดขึ้นมาใหม่ทันทีของบาสกาก็เหมือนกันนะครับอ่ะเพียงแต่ว่ามีการคิดกันว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็คือซินเกิดขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยซินยังอ่อนแออยู่เราเรียกช่วงเวลานั้นว่าขามได้ไหมประมาณว่าซินยังไม่เริ่มโจมตีหรือว่ายังไม่เริ่มทำลายผู้คนหรือว่าทำลายเมืองในสปิล่านะครับเราใช้เวลานั้นเป็นขามได้หรือเปล่าอันนี้ก็แต่มุมมองของคนอีกนะครับแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะไม่รู้ว่าจะพอสรุปอะไรได้หรือเปล่านะครับก็คือเนี่ยนะบอกว่าซินเนี่ยเป็นคล้ายๆ Spiral Update นะครับมันก็เกิดแล้วก็เป็นวงเวียนนะครับเกิดแล้วก็ตายใหม่ได้โดยมีข้อความที่บอกเรื่องเกี่ยวกับซินนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนว่าหลังจากการกำจัดซินมันก็จะกลายเป็นไพร์ไฟล์หรือว่าเป็นคล้ายๆเศษซากวิญญาณอะไรประมาณนั้นแล้วก็นี่นะครับ The New Sin Built Around The Final Aeon แสดงว่าซินตัวใหม่เนี่ยมันสร้างขึ้นมาจาก Final Aeon เลยนะครับแต่ว่ามันยัง Still Small นะครับยังแบบว่าเล็กอยู่แล้วก็เหมือนว่าอ่อนแอเปราะบางนะครับมันก็เลยเหมือนว่าต้องหลบซ่อนอะไรหรือเปล่าแล้วก็เขาเลยบอกว่าในช่วงเวลาที่ซินเรียกว่า Regeneration หรือว่าเหมือนว่าฟื้นฟูอยู่เนี่ยเขาก็เลยกล่าวขานกันว่าเนี่ยแหละเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า The Calm นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พูดยากนะครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ช่วงเวลา The Calm เนี่ยซินมันใช้เวลาในการรีเจนเท่าไหร่หรือว่าเวลา
ที่เรียกว่าขามเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆจริงๆอย่างที่บอกนะครับบางคนก็บอกว่าแค่แป๊บเดียวบางคนบอกว่าแค่ปีเดียวบางคนบอกว่าอย่างน้อยก็10ปีอย่างเช่นบาสก้าแต่ผมว่าอย่างบาสก้าเนี่ยปราบซินมาเป็น10ปีแล้วก็ปราบซินมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าซินน่ะเกิดใหม่มาตอนไหนแล้วก็เริ่มมาทำลายผู้คนตอนไหนเพราะว่าตอนที่ทีดัสมาซินมันก็มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ก็มีข้อมูลอีกหนึ่งอย่างเป็นตอนนี้นะครับตอนที่เซอร์แจ็คได้เจอกับทีดัสในตอนที่ใกล้จะจบนะครับเหมือนเซอร์แจ็คจะมีคำพูดที่เกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับตัวเองนะครับที่คล้ายๆว่ายังไม่ได้ถูก อำนาจของยูเจวอนครอบงำที่จะเป็นซินโดยสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้ฟังเพลงอีกแล้วสิจะไม่ได้ฟังเสียงเฮมอฟเดอะเฟสอีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าอีกไม่นานเขากำลังจะกลายเป็นซินเขาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้เป๊ะๆนะครับแล้วก็ประมาณอยากให้ลูกชายหรือว่าพวกยูนาได้กำจัดเขาซะตอนนี้อะไรประมาณนั้นแสดงว่าถ้าเป็นถ้าเราเอาตรงนี้มาเป็นฐานก็แสดงว่ากว่าซินจะมาเป็นซินที่ชั่วร้ายจริงๆก็น่าจะใช้เวลาเป็น10ปีจริงๆนั่นแหละหรือยังไงแต่ว่าเราดูก็ซินก็ทำลายหมู่บ้านทำลายอะไรไปหลายที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานในการบ่งบอกนะครับว่าซินตัวก่อนๆเนี่ยมันใช้เวลาในการรีเจนเท่าไหร่ซึ่งก็มีทฤษฎีอีกหนึ่งทฤษฎีก็คือว่ากว่าซินเนี่ยจะเริ่มทำลายสปีล่าหรือว่าผู้คนจะกลับมาเริ่มหวาดกลัวหรือว่าสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟนอลเอยอนด้วยว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนในการต่อต้านยูเยวอนนะครับอย่างเช่นแจ็คเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งในการต่อต้านยูเยวอนมาประมาณ10ปีก่อนที่เขากำลังจะบอกในฉากนี้นะครับว่าเขาจะเป็นซินเต็มตัวแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ก็อย่างที่เห็นว่าเขาก็ทำลายโลกสปีล่าไปก็พังไปยับหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคิริก้าเป็นต้นอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับที่พูดถึงเรื่องระยะเวลาของครามมันนานขนาดไหนก็อ้างอิงมาจากความแข็งแกร่งของเฟสที่กลายเป็นไฟนอลเอยอนนะครับว่าเขาจะแข็งแกร่งในการต่อต้านอำนาจของซินได้เท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ได้มีเวลาที่แน่นอนแล้วก็ในอดีตก็ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนมากมายเท่าไหร่นะครับสำหรับซินในอดีตนะที่พวกเหล่าไฮซัมเมอร์ปราบมานะครับทั้ง5คนน่ะทั้ง5คนนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของไฮซัมเมอร์ทั้ง5แล้วกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เรียกว่าครามแลนด์ว่ามันอยู่ได้นานขนาดไหนแล้วแฟนๆคิดว่ายังไงครับคิดว่าการที่ปราบซัมเมอร์ไปปราบซินเอาแค่พวกนี้นะครับไม่เอาถึงเรื่องยูนานะเอาทิปเอาแค่พวกนี้มันคุ้มหรือเปล่านะครับกับการไปปราบซินแล้วก็ระยะเวลาที่แท้จริงที่เรียกว่าครามเนี่ยมันนานมากขนาดไหนมันเป็น100ปีมั้ยหรือว่าเป็น10เป็น10ปีเหมือนอย่างที่บอกเกี่ยวกับบาสก้าหรือว่ามันเป็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับที่เรียกว่าเวลาที่สปีล่าจะมีความสุขได้ก็ลองออกความเห็นกันดูก็แล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฮซัมมอนเนอร์นะครับแล้วก็ซินผู้กล้าทั้ง5คนนะครับที่เคยปราบซินมาก่อนก็เอามาฝากกันนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะมีความเห็นหรือว่ามีทฤษฎียังไงกันบ้างนะครับถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาครามที่แท้จริงก็บอกกันมาได้นะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับด้วยภาพของผู้กล้าทั้ง5คนนะครับสมอนเนอร์ทั้ง5คนกับลอร์ดเซออนด้วยนะครับสามีของยูนาเลสกาแล้วกันก็เป็นสกู๊ปที่เอามาฝากกันสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับ Final Fantasy 10นะครับก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใน Final Fantasy ภาคอื่นบ้างแล้วกันนะครับสวัสดีแฟนๆ Final 10ทุกคนด้วยครับ